สูง179เซนติเมตรในทีมของ K1 มวยไทยยิมดำครับกำไลเพชรอโยธยาไฟยิมของใหญ่ของยักษ์กันนิดนึงครับ71ครับ174 179 29กับ26ครับดูดีๆนะครับโอ้โหถีบหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับแรงเหลือเกินครับทักทายบาทาลูกพักครับถีบยอดหน้าเลยครับดูดีๆครับตัวใหญ่ๆครับน้ำหนักเยอะๆโดนยังไงไปแบบไหนครับหรือใครโดนใครหล่นครับใส่เต็มพิกัดหรือไม่อยู่กับเด็ดมวยเดือดครับทางช่อง8กฎหมายเลข27ครับขอบพระคุณ FC อีกครั้งนึงครับยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมครับไม่ว่าจะโอ้โหการขอไปเลยกำลังขอบคุณ FC ครับไปซะแล้วครับครับแม่ไปดึงหนวดเสือก่อนครับโอ้ยเสือขย่ำซะเลยครับโอ้คิดว่าจะไปโอ้ครบ10เลยครับตายังรออยู่เลยครับคาเวนี่แหละครับไม่ธรรมดานะครับกำไรเพชรแม่สมรสคำสิงห์บอกเยี่ยมมากไอ้น้องพี่หมอคณิตขึ้นไปดูอาการครับยังมึนๆงงๆครับโอ้สูดลมหายใจลึกๆครับยามองป้ายจมูกไว้ก่อนครับเรียกความสดชื่นโอ้กำไรเพชรก็เข้าไปขอโทษครับคาเวสโลเมนี่ดูภาพช้าครับโอ้โหเต็มกรามเลยนะครับแล้วดูครับตีเข้าหน้าครับตีเข้าหน้าครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้ว่าไงดูครับซ้ายหน้าครับนารายณ์บันเสียแล้วตีเข้าหน้าดอกหนึ่ง2ดอก3ดอกครับเพื่อความชัดเจนโอ้โหดูครับระยะประชิดนิดเดียวครับซ้ายหน้าดินขึ้นไปนี่นักแข้งครับเข่าครับลูกนี้ต้นขาเข่าอีกทีนึงครับทาเวซาโลเมนี่ดูภาพช้าครับโอ้โหเต็มกามเลยนะครับแล้วดูครับตีเข้าหน้าครับตีเข้าหน้าครับโอ้โหไม่ร่วงก็ไม่รู้ว่าไงดูครับซ้ายหน้าครับนารายณ์บันเสียแล้วตีเข้าหน้าดอกหนึ่ง2ดอก3ดอกครับเพื่อความชัดเจนโอ้โหดูครับระยะประชิดนิดเดียวครับซ้ายหน้าดินขึ้นไปนี่นักแข้งครับเข่าครับลูกนี้ต้นขาเข่าอีกทีนึงครับRed Corner งามจริงๆครับไต่ก้านคอช็อตนี้ของกำไลเพชรอโยธยาไฟยิมครับทำให้เขาเอาชนะไปได้ในยกแรก